เยาวชนหรือละอ่อนส่วนใหญ่มีความอยากรู้อยากเห็นใกล้รู้ใกล้ลองโดยเฉพาะอยากลองของใหม่ด้วยกระแสรสนิยมสมัยใหม่ทั้งเกมเพลงดารานักดนตรีแต่ว่ามีน้อยคนนักที่ใกล้รู้เรื่องของตนเองและครอบครัวอย่างจริงจังส่วนเรื่องชุมชนท้องถิ่นของตนยิ่งมีเยาวชนสนใจน้อยนักอย่างไรก็ดียังมีละอ่อนอีกหลายกลุ่มในภาคเหนือได้รวมตัวกันศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นตนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อการจัดการชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวในชุมชนของละอ่อนรุ่นใหม่วันนี้กลุ่มเยาวชนรักถิ่นเชียงของก่อเกิดจากเด็กกลุ่มเล็กๆมารวมตัวกันอย่างรวมรวมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมและสังคมกิจกรรมลักๆของการดำเนินการมาเนี่ยนะครับก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกบเลี้ยงหมูลุมนะครับหมูดำพันเหมยซานเนี่ยนะครับผมเลี้ยงปลาไหลนะครับปลาไหลแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพืชผักครับครัวในปัจจุบันนี้ละอ่อนเริ่มสนใจในการฝึกอาชีพซึ่งแต่ละคนไม่ได้หวังการค้าขายกำไรนอกจากเพื่อกินกันในครอบครัวและแบ่งปันเพื่อนบ้านในกลุ่มเนี่ยมีไผ่ปกที่มาทำตรงนี้ครับในกลุ่มก็จะมีปิตุนนะครับปิตุนมีปิกไก่นะครับแล้วก็มีวัดครับมีสนใจในเรื่องของเกษตรพอเพียงครับแล้วก็ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปู่หลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเริ่มจากถามพ่อแม่และผู้รู้บางคนประกอบกับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนำมาสู่การลองปฏิบัติจริงแล้วปรับแก้ปัญหาไปตามกรณีการเลี้ยงกบแบบหมูจึงเป็นเรื่องที่ฝึกให้แต่ละคนได้รู้ว่าความรู้จากการปฏิบัติจริงเป็นสิ่งสำคัญหน้ามันก็จะไอระบายลุงแล้วอัตโนมัติน้ำมันเป็นออกซิเจนแล้วให้มันหายใจเป็นแม่นวดไงได้1,000ดำด้วยแล้วก็เรื่องนั้นว่ามีข้อมูลพื้นฐานกับผลิตเรื่องว่าไอ้จะเรื่องจะได้ถ้าพี่จะได้ถึงว่าเรื่องจะบริสุทธิ์ไม่ใช่ไหมก็ว่าราคามันนี้บอกกันนะศึกษาจากทั้งอินเทอร์เน็ตของตรงนั้นนี่มันตรงนั้นแบบไหนนี่ก็ตัวนี้ก็ตัวบ้านนี่มันยากชุดล้อลมพัดระเบิดเขาบ่อพันนะครับบ่อพันที่ออกมาผสมก็ถ้าผสมแล้วก็ขั้นต่อพันต่อพันมาก็อุปสรรคก็แรกๆก็คุ้นใหญ่หรือว่าจะพันถูกไปหอยมือเกี่ยวจะทำได้ไหมแต่พอทำแล้วมันก็ตีตัวมีนิวรณ์แล้วครับคือว่าไม่ได้คุ้นใจเริ่มไอสนใจแล้วก็อยากจะเลี้ยงตามคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แต่ผมเข้าใจว่ามันยังไม่ชัดเจนตรงนี้เนาะแต่ความจริงผมบ่เจนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องปีผมไม่เป็นน้องเขาใหญ่ตัววันแล้วยังพักเรื่องกบอย่างปัญหาเขาคือเรื่องโอ้คำหู้เนาะคือเรื่องยังการเรื่องกบนี่คือพอหู้มาเข้าแต่ว่าถามว่าจริงเขาเหมือนยังบ่เคยปฏิบัติเตื้อแต่นี่คือเป็นการทดลองของเขาเองครับก็ช่วงแรกก็แล้วก็ถ้าว่ามีปัญหาตัวเขาแก้ตัวเนาะได้ฝึกตัวเขาตัวช่วงแรกก็คือยังกบตายแล้วก็ได้ปรึกษาของคนเท่าแก่ที่เป็นหู้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของกบที่ว่ากบตัวใหญ่ต้องกินกบตัวน้อยครับครับวิธีแก้เขาก็แยกบ่อแล้วหันไอ้เรื่องปลาเอียนเอียนปลาไหลปลาไหลไว้เรื่องปลาไหลนี่ถ้าเกิดมีปัญหาหนักไอ้ปลาไหลคือเขาเป็นถึงการร้องเนาะเมื่อกี้เขาเรื่องกบแล้วมันได้ผลช่วงนึงก่อนเขาก็คิดว่าเออปลาไหลหรือเอียนในห้องปลามันแปลงยุ่มก็ครับแต่ว่าให้เราลองเลี้ยงพอที่เลี้ยงได้ก่อนแต่ตอนให้ก็คือเลี้ยงมาได้มาได้นี่ว่าพอเขาขาดความรู้ในการเลี้ยงเอียนความเข้าใจหนึ่งเอียนนี่ไอ้เล่ามันเป็นเชื้อโรคใช่ไหมครับเขาหมูน้อยมาเลี้ยงเนี่ยมันจังตายนะครับส่วนที่แก้ปัญหาก็ช่วงแรกๆก็คงจะใช้ปูนขาวลอยไปในไอ้เดี๋ยวก็เล่ามันก่อนครับ
ส่วนเรื่องแต่พักนี่ปัญหาที่แรกเริ่มแรกเลยที่ยากกันคือการล้มกลุ่มครับเขาล้มกลุ่มกันได้ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าคนใหญ เจอข่าวแล้วเนาะพิซซ่าหน้าก้มตอนนี้เป็นตัวพิซซ่าพอพวกสุนัขอย่างนี้พิซซ่าตัวที่เป็นแผลด้วยผมเขาอยากใส่แผลมันแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอีกมากในการฝึกฝนทดลองทั้งเลี้ยงหมูกบและปลูกผักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข้าวแรกที่เยาวชนแห่งเมืองเชียงของซึ่งเป็นเมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงในจังหวัดเชียงรายจะเข้าต่อไปในอนาคตโดยการใช้ความรู้และปัญญาเผชิญหน้ากับกระแสการพัฒนาทั้งเรื่องเขื่อนและนิคมอุตสาหกรรมในลุ่มน้ำโขงการเรียนรู้ของคนเรามีทั้งการเรียนนอกระบบและในระบบซึ่งปัจจุบันการศึกษาในโรงเรียนเขาเป็นรูปแบบการเรียนรู้กระแสหลักแต่อย่างไรก็ตามการมีกิจกรรมเสริมหรือการมีชมรมให้ละอ่อนได้ฝึกปฏิบัติจริงเขาเป็นส่วนสำคัญดังชมรมพืชศาสตร์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาได้เปิดพื้นที่อันมีอยู่มากมายให้นักเรียนได้ลงมือปลูกผักเพื่อจำหน่ายออกสู่ตลาดโดยพวกเขาเรียกตนเองว่าเกษตรคิดเกษตรคิดเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อจะปลูกผักอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นไปครับมาใช่ครับทำอย่างอื่นไปก็คือว่าพืชของมาชีพมีผักป้าในการประกอบอาชีพในแบบเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นปลูกผักหรือว่าพืชเสริมพร้อมลูกนะครับคือผักเนี่ยเพราะว่าทุกคนมีกำหนดแบบนี้สาขาพืชนี้ครับตอนนี้ก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าปลูกอยู่ก่อนแล้วแล้วมันจะต่างมันต่างกันเป็นมันต่างกันจะไหนระหว่างที่น้องๆเนี่ยได้ข่าวว่าเราพืชสารต่อปลูกพักติดก่อนแล้วนะครับปลูกพักขายเอาไปขายลงแต่พอโครงการนี้เข้ามาเนี่ยมันมีข้อแตกต่างตั้งแต่ตั้งเริ่มจากคือแรกมีการประชุมวางแผนแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำเราทำเขาบัวจะดูการแหล่งที่พักถึงมาแล้วเขาสามารถผลิตพักอันนั้นที่ตรงตามความต้องการตลาดได้หมายถึงว่าเราได้เริ่มการสำรวจตลาดไปด้วยก่อนหน้านี้เราได้มีการสำรวจตลาดเพราะว่าปลูกออกมาพบผลิตมาพบตรงเข้าลงแผนที่อ๋อแต่ก่อนนี่คือเอาอยู่ในวงจำกัดเฉพาะวิทยาลัยก็คือส่งเข้าโรงอาหารอยู่พอได้เคยคิดพอเริ่มคิดไปทางพุ่นโครงการนี้เข้ามาพอดีเรื่องของการจัดการความรู้นี่ถ้าถามว่าโดยความเข้าใจของที่เลี้ยงเนี่ยก็ยังเป็นมองในเป็นสามส่วนครับคือมองในเรื่องของความรู้ที่เป็นเชิงวิชาการครับที่ตัวเยาวชนเองได้เรียนจากสถาบันกับอาจารย์ที่นั่นครับส่วนอีกเรื่องก็คือเป็นเรื่องของที่มองในด้านของวิชาที่เป็นวิชาชีพครับเนาะวิชาชีพที่น้องก็ได้ฝึกปฏิบัติอะไรอย่างนี้ครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของวิชาชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่ในส่วนของตัวเกษตรคิดเนี่ยตัวสมาชิกของพวกเราเนี่ยยังก้าวไม่ถึงในจุดนั้นครับเพียงแต่ว่าการจัดการทั้ง3ส่วนเนี่ยครับมันจะนำไปสู่ในเรื่องของให้มาจะมาเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ทักษะชีวิตของเขาเนี่ยในการดำเนินชีวิตของให้มันอยู่ได้อย่างไรเขาจะเข้าใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนในเบื้องต้นนะครับตอนของเราก็ได้มีการร่วมกลุ่มกันครับนะครับที่เขาเผื่อต้องการ
มีการสื่อสารนอกระบบนะครับก็เลยลงทุนมานะครับในการรวมกลุ่มครั้งนี้นะครับจะต้องการจะปลูกพักนะครับเพื่อไปขายสู่ท้องตลาดครับในเบื้องต้นเด็กๆก็ได้ออกไปสำรวจตลาดนะครับเพื่อต้องการทราบถึงอุปสงค์อุปทานของตลาดนะครับว่ามีความต้องการยังไงนะครับเราก็นำข้อมูลทั้งหมดน่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยมาอู้กันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเราเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนในส่วนของการดำเนินงานนะครับวางเป็นได้ของไปดูแล้วเนี่ยคือพักการฤดูกาลมันเป็นจะได้นะครับความเหมาะสมของสภาพอากาศความเหมาะสมของดินเนี่ยเป็นจะได้นะครับเมื่อเรียบร้อยเนี่ยมาดำเนินการทำแผนแล้วก็ดำเนินงานเป็นที่พักสภาพอากาศครับคิดจะได้ถึงได้เข้ามาอยู่กลุ่มชุมกลุ่มเกษตรคิดก็ที่แรกๆครับท่านเนาะก็ยังน่าจะเป็นการแบบพิกแบบพิมพ์รูปพิมพ์ให้เขาจับชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าเพราะอีกอย่างทางนี้จะเสร็จอยู่แล้วและอีกอย่างจบไปเนี่ยผมก็จะแบบจะประกอบอาชีพฐานเป็นพวกเกษตรอยู่แล้วครับก็เลยได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็ได้พอดีเป็นเข้ามาไอ้โครงการนี้มาพอดีครับครับอ๋อคนอื่นล่ะจะได้ผมไปเข้าชมรมอื่นคือว่าได้จริงๆกับมาได้เข้าชมรมคือตั้งแต่แรกอะค่ะพอเข้ามากับหันคนเข้านั่นก็เข้าไปเปิดแต่ว่าพอโครงการนี้มากับพักดังกับมาพักสมัครเราคือโครงการเกี่ยวกับการเกษตรชนใจเนี่ยมันน่าสนใจค่ะครับอย่างเอาไปผ่อนเออหอมแท้ที่จริงแล้วการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในขอบรั้วโรงเรียนแต่ว่าเราสามารถข้ามกำแพงมาสู่ชุมชนครอบครัวและตัวเองเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติจริงซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กเกษตรคิดแห่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยากำลังมุ่งมั่นกับก้าวย่างนีการสืบสานเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืนเมื่อผู้ใหญ่ได้ร่วมกันจัดการขยะในชุมชนกระทั่งเกิดผลจนเป็นแบบอย่างละหอนลูกหลานจึงเริ่มต้นสนใจสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชนการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านไร่น้อยจึงมีเยาวชนเข้ามาประกอบในบ้านเฮาเนี่ยมันมีในเรื่องของการคัดแยกขยะแต่ว่าละออนนี่มาได้เข้ามาทำเตือนคือผู้ใหญ่เจ้าจะเป็นกลุ่มของคนใหญ่ก่อนแล้วเจ้าแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอดีว่าเฮาทำงานวิจัยร่วมกับสกบอยู่ก็เลยได้มูลกับภาคีเครือข่ายของความสตรีแล้วเจ้าก็ตั้งแต่ปีมันก็สนใจที่จะเอาเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะแล้วตรงแห่งก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบละออนเขาคงเห็นอย่างสักอย่างตรงแห่งอยากจะว่ามีน้องคนหนึ่งบอกออกมาว่าเอ๊ะย่าใดบ้านเฮามีของนี้แล้วเฮาถึงมาสนใจบ้านเฮาแต่ว่าละออนหรือแบบสิอื่นมาเห็นผู้ตีเฮาแล้วก็เฮาเป็นเจ้าของบ้านแต่เฮาไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยอย่างเจ้าหมายถึงว่าละออนจากนายชมปีมาดูงานแล้วถึงแยกกันแล้วแต่ว่าตอนนั้นละออนบ้านเฮายังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มเตือนเจ้าไม่ได้สนใจแล้วก็พอละออนฟังชมปีปิดไปละออนนี่ก็เลยแบบเริ่มมารวมตัวกันจังเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะและแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นประจำแต่การกดดันของผู้ใหญ่ทำให้เยาวชนบ้านได้น้อยเริ่มคิดหาวิธีนำขยะมาทำถุงชีวภาพและเพิ่มกิจกรรมอื่นๆเช่นการเพาะเห็ด